เดี๋ยวมาเลยกินกล้วยบ้างกินกล้วยบ้างสวัสดีครับผมพลอยพี่น้องเดี๋ยวนะครับมือดีก็ซื้ออาหารมาให้กับพังพลอยนะครับพลอยพี่น้องก็จะมีข้าวโพดกับกล้วยนะครับแต่กล้วยนี่อย่าไปบอกถึงครับ50บาทว่าซั่นนี่ครับ50บาทนะครับพลอยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปแจกให้บ้านข้างๆนํานะครับให้ตาดูนะครับพายสมคิดนะครับเดี๋ยวไปแจกให้เรานําสักนิดน้อยตอนนี้บ่มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอตาเรามาก่อนนะครับเดี๋ยวคอยให้อาหารเขาตอนนี้เดี๋ยวขอไปให้ไอ้ตาบ้านข้างด้วยนะครับครับมาแล้วมาแล้วพังพลอยไหนตาหูวะเออหูวะสิได้กินได้ดิเออคือความจําเร็วแท้ความจำเร็วเลยฮะความจำดีเร็วแท้นี่ครับโอ้ยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วหาเลยมามาเดี๋ยวปอดกล้วยมามามากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนใจเย็นใจเย็นกินน้ำก่อนเดี๋ยวหายปอดกุกลักเนี่ยครับพังพลอยพังพลอยเหยียบเลยฮึเอา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 นิ่งนิ่งเอาเอาเอามึงไม่หิวบ่มื้อนี้กินน้ำก่อน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 เร็วกินน้ำก่อนโอ้บ่กินซ้ำมาแล้วจ้าเร็วๆหาแล้วมาวันนี้มานี่เห็นป่ะนี่ได้กินได้กินไปไปไปเดี๋ยวไปปอดเดี๋ยวกล้วยปอดเขานะครับพ่อพี่น้องกระชิมีกล้วยครับข้าวโพดนะครับเฮ้ยกล่องรอให้อันนี้ก่อนนะครับเสียดายแต่หางนี่แหละนะครับเสียดายแต่หางนี่แหละเขากกลักเรียบร้อยกินหยาเลยนี่แหละครับพังพลอยพังพลอยอายุ26นะครับ26เชือกหนึ่งลองเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปปอนเขาก่อนนะขอตั้งกล่องปอนเขางามนะครับThank you.
อนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องพามาป้อนกล้วยเขานะครับมีข้าวโพดอยู่ให้ตาเล่าให้ตอนแรกนะครับเสียเอาไปถุงนึงอยู่หันแล้วครับแต่ยุ่งอะหูหลายแล้วตาครับกัดแข้งกัดขาเต็มอยู่นี่นี่ครับพามารับชมพังพร้อยสาวท้องแก่นะครับเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงเงียบเลยบ่มีอาหารนี่อุ้ยยุงนี่ครับแต่หนามเขาคือบ่หิวนะครับบ่กินหนามเลยครับยุ่งหลายครับตาหุ่นดีนะครับหัวใหญ่ลักษณะใส่ได้ขนายเสียงเดียวขนายหักนะครับกับหางเขามีตำหนิหน่อยหนึ่งหูก็มีตำหนิหน่อยหนึ่งนะครับนี่แหละครับมื้อนี้ก็พามาเหยียบมารับชมพังพลอยเช่นเคยนะครับเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่นำอาหารมาเลี้ยงเขานะครับต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวก็สิพยายามป้อนเขาเรื่อยๆให้ความเป็นอยู่เขาที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กำลังท้องนะครับพยายามป้อนเขาให้ได้รับไอแบบโปรตีนเยอะๆนะครับหญ้าบ้างอ้อยบ้างผลไม้นี่เยอะแยะนะครับแต่เขาปวดก็เหลือไว้นะครับเขาอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ตาไอพายสมคิดอยู่นี่นะครับแบ่งกันนะครับเพราะว่าอยู่ติดกันก็แบ่งให้เราไปให้กล้วยให้ข้าวโพดเล่าแล้วครับมื้อนี้แหละมื้อนี้ก็พามาเบิ่งมาเยี่ยมมารับชมนะครับแต่มีไอ้นี่เขามีไงอาหารนี่เขาเสียงเขาดีดีครับห้องมาแบบใส่เลยหญ้านี่แล้วก็ตัดมาจากทุ่งนานะครับเป็นว่าตาแล้วก็บ่อยู่มื้อนี้เราไปวานปุ๋ยมืดมือเลยนะครับนี่ละพามาเหยียบมารับชมยุ่งหลายพี่น้องอยู่ซื้อบ่ได้ยุ่งกัดแข้งกัดขาเต็มเลยเบิ่งหุ่นเขาชัดๆนะครับเห็นผมเมื่อกี้เขาริ้วๆปึ๊บๆๆนึกว่าเขาว่ามีอาหารแน่นอนในลีเลยเขารู้นะครับหญ้าเราก็มีเพียบนะครับนี่นะครับเตรียมไว้ให้เขาสำหรับเย็นนี้นะครับสบัดเลยว่ะแน่นนะนึบเลยนะครับต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับพังพลอยว่าเขาจะมีลูกออกมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมหรือเปล่านะครับขนายเดียวขนายเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งฮักโอเคครับผมทริปนี้ก็มีแค่นี้นะครับพามาเยี่ยมพังพลอยเอาอาหารมาเลี้ยงเขานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องไปขอขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางทีอาจตอบได้บ่เมิดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ฝากไว้นะครับพังพลอยนะครับหากชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับทางที่ดีก็กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ